คือเราเริ่มต้นเนี่ยจริงๆแล้วตั้งแต่ปี1997พอหลังจากนั้นเนี่ยเข้ามาสู่กีฬาเชียร์ลีดิ้งเนี่ยปี1998ฝึกซ้อมมาเรื่อยๆนะครับผมจนมหาวิทยาลัยรังสิตเนี่ยประสบความสำเร็จเป็นแชมป์ประเทศไทยเนี่ยถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดานะครับในปี2001พอมาปี2004เนี่ยเป็นแชมป์3สมัยของประเทศไทยแล้วก็มีประเทศนึงก็คือประเทศอังกฤษเนี่ยสมาคมก็ส่งหนังสือเชิญมาเราก็เลยเอาใบเชิญเนี้ยเดินขึ้นไปหาท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิตท่านดร.อาทิตย์อุไรรัตน์ก็เลยบอกว่าเนี่ยครับมีเนี่ยคนเขาเชิญมาเป็นอย่างนี้พูดเสร็จไม่พอเสร็จปุ๊บท่านก็บอกว่าเอาเลยไปเลยเอาเลยไปเลยเราก็นั่งคิดในใจว่าท่านคิดหรือเปล่าแต่จริงๆแล้วท่านคิดตั้งแต่เราเล่าไปแล้วคือวิสัยทัศน์ของท่านที่มองไปถึงความก้าวหน้าว่ากีฬาชนิดนี้มันดียังไงมันเป็นยังไงหลังจากนั้นก็คือเป็นทีมไทยทีมแรกที่ไปถึงประเทศอังกฤษซึ่งก็มีทีมหลายประเทศเข้าร่วมแล้วก็ไม่รู้อีท่าไหนก็ชนะได้แชมป์อันดับหนึ่งเมื่อกลับมาแทนที่ทุกคนจะดีใจท่านจะดีใจด้วยแต่ท่านกลับถามว่าชนะมาแล้วเนี่ยแล้วมันได้อะไรมันควรที่จะคืนอะไรให้กับสังคมมันควรที่จะก้าวต่อยังไงทำให้เราอึ้งไปอีกนิดนึงแล้วเราก็หลังจากนั้นพอปี2005ท่านให้จัดแข่งขันเกิดขึ้นเพื่อให้เป็นแบบอย่างในประเทศว่ากีฬาชนิดนี้ที่ถูกต้องในเรื่องของสปิริตเนี่ยมันควรเป็นยังไงก็เลยเริ่มทำเกิดขึ้นเริ่มมีการแข่งขันของตัวเองเกิดขึ้นเริ่มจัดค่อยๆเปลี่ยนความคิดเชียร์ลีดดิ้งในประเทศไทยหลายๆทีมทีละนิดทีละนิดทีละนิดแล้วก็ประสบความสำเร็จจนเป็นสมาคมเป็นสหพันธ์เกิดขึ้นแล้วก็สร้างจนปัจจุบันก็คือเราก็เป็นแชมป์โลกในการแข่งขันที่ประเทศฮ่องกงได้2เหรียญทอง1เหรียญเงินกลับมาประเทศไทยนั่นก็คือความสำเร็จที่ส่งต่อเนื่องยาวมานานจนถึงปัจจุบันนั่นเองครับผมตอนนี้นะครับผมก็รับหน้าที่ในการดูแลทีมเชียร์ลีดดิ้งทีมมหาวิทยาลัยรังสิตนะครับมีหน้าที่ในการเป็นโค้ชเทคนิคนะครับโค้ชเทคนิคก็คือหมายถึงว่าในเรื่องของการฝึกซ้อมก็ดีการทำท่าต่างๆก็ดีอย่างเงี้ยจะเป็นคนคิดท่าต่างๆเพื่อทำการแข่งขันนั่นเองนะครับอีกส่วนหนึ่งที่สำคัญก็คือว่าตัวผมเองเนี่ยเป็นคณะกรรมการนะครับของสหพันธ์กีฬาเชียร์ลีดดิ้งประจำประเทศไทยแล้วก็สมาคมเชียร์ลีดดิ้งแห่งประเทศไทยนั่นเองก็มีหน้าที่ในการผลักดันกีฬาเชียร์ลีดดิ้งเนี่ยให้ไปสู่ความเป็นสากลหรือความเป็นกีฬาอย่างเต็มตัวนั่นเองครับผมก็จะมีการจัดแข่งทำแคมป์เชียร์ลีดดิ้งต่างๆรวมไปถึงการให้ความรู้องค์ประกอบต่างๆนะครับของกีฬาชนิดนี้เพื่อให้เกิดเป็นรูปแบบสากลมากขึ้นนั่นเองครับผมจุดเริ่มต้นของตัวผมเองเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยก็เป็นเหมือนบุคคลทั่วไปที่เข้ามามหาวิทยาลัยรังสิตนั่นเองครับก็จะมีการรับน้องเกิดขึ้นซึ่งในการรับน้องเนี่ยพี่ๆทุกคนเนี่ยจะเอาน้องๆเนี่ยให้มาเต้นบ้าๆบอๆต่างๆเนี่ยกับน้องพี่ๆที่คณะไอเราเนี่ยก็เป็นคนชอบเต้นอยู่แล้วนะครับออกไปเต้นข้างหน้ากันเลยนะคราวนี้เมื่อไปเต้นแล้วเนี่ยก็เหมือนแบบได้สนิทกับพี่ๆเขาก็จะมีพี่กลุ่มหนึ่งเนี่ยเขาทำลีดคณะนะฮะก็ลีดมือนี่แหละเมื่อทำมากขึ้นเนี่ยก็เลยเอ้ยโอ๊ตแกน่าจะเป็นคนที่ชอบเต้นก็เลยดึงตัวมาเป็นลีดมือของเขาเนี่ยจะเป็นลีดประเภทแบบว่าลีดมือแต่มีการเต้นไปด้วยพอหลังจากนั้นเนี่ยเราก็เป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยรังสิตไปแข่งเชียร์ลีดมือปรากฏว่ามีการโชว์ของทีมเชียร์ลีดดิ้งของมหาวิทยาลัยหนึ่งเป็นการต่อตัวตีลังกาโยนตัวซึ่งเรากำลังเต้นลีดมือเนี่ยเรารู้สึกว่ากีฬาชนิดนี้เนี่ยทำไมมันถึงดึงดูดคนดูได้เยอะ
แล้วรู้สึกแบบว่าเออเป็นกีฬาที่ท้าทายกับวัยรุ่นพี่ที่คุมเราก็บอกว่างั้นเดี๋ยวปีหน้าเราจะไปแข่งสนามเนี้ยไปทำแบบนี้อ่ะโอเคงั้นก็เปลี่ยนแนวก็เริ่มทำกีฬาเชียร์ลีดดิ้งเนี่ยเกิดขึ้นถ้าพูดถึงเนี่ยหลายคนอาจจะยังสับสนครับว่าไอ้เชียร์ลีดเดอร์กับเชียร์ลีดดิ้งเนี่ยมันคืออะไรคำว่าเชียร์ลีดเดอร์เนี่ยก็คือผู้นำเชียร์อย่างในประเทศไทยเนี่ยเราจะเห็นได้อย่าง3ประเภทเนี่ยใหญ่ๆเลยคืออันแรกเนี่ยก็คือเป็นคนเดียวยังเห็นพี่ถั่วและเนี่ยชอบไปยืนอยู่หน้าสแตนเนี่ยก็คือเชียร์ลีดเดอร์เหมือนกันเป็นผู้นำเชียร์อันที่2เนี่ยคือลีดมือนะครับลีดมือในประเทศไทยเนี่ยก็พูดถึงมาเข้า70ปีแล้วมั้งครับอันที่3เนี่ยพวกเชียร์ลีดดิ้งเชียร์ลีดเดอร์เนี่ยก็คือผู้นำเชียร์แต่เชียร์ลีดดิ้งเนี่ยเป็นกีฬาประเภทนึงที่นำเป็นกีฬาศาสตร์ใหม่เป็นการยุบรวมของกีฬาหลายๆแขนงเข้ามามีการใช้เพลงใหความรู้สึกแบบคึกคืนมากขึ้นนะครับผมแล้วก็เกิดมาประมาณ140กว่าปีนะครับที่ประเทศสหรัฐอเมริกาก็จะมีการต่อตัวตีลังกาเชียร์ลีดเดอร์ก็คือบุคคลเชียร์ลีดดิ้งก็คือประเภทของกีฬาชนิดหนึ่งนั่นเองครับผมกีฬาเชียร์ลีดดิ้งเนี่ยจะใช้คนทั้งหมดเนี่ย8ถึง16คนด้วยกัน16คนมีหน้าที่ที่แตกต่างกันไป16คนในการเต้นทำให้การเต้นมีอะไรที่ดูดีแล้วก็มากกว่าการแปรโซนต่างๆนะครับกลุ่มการโยนตัวเยอะกว่า16คนจึงเป็นตัวเลขที่พอเหมาะพอเจาะกับการแข่งขันได้กีฬาเชียร์ลีดดิ้งนะครับแบ่งเรื่องแรกก็คือในเรื่องของตำแหน่งหน้าที่ของเขา3ตำแหน่งใหญ่ๆคือตัวท็อปส่วนใหญ่จะเป็นผู้หญิงที่อยู่ข้างบนอันที่2เนี่ยคือเบสจะเป็นฐานที่รับน้ำหนักอันที่3เนี่ยจะมีหรือไม่มีเนี่ยแล้วแต่ความชำนาญเราเรียกว่าสปอตเตอร์จะคอยปกป้องหัวคอหลังเช่นมีการโยนตัวเกิดขึ้นจะมีตัวหลังอยู่เพราะเขาจะดูในเรื่องหัวคอแล้วก็หลังนะครับซึ่งจะเป็นศูนย์รวมของเส้นประสาททั้งหมดส่วนในเรื่องของตำแหน่งของการทำงานก็จะมีฐานแล้วก็จะมีฐานชั้น2แล้วก็มีตัวท็อปสูงสุดก็จะเป็น3ชั้นในเรื่องของความสำคัญของแต่ละตำแหน่งเนี่ยคงตอบได้ตรงๆเลยครับว่าสำคัญที่ตำแหน่งการแข่งขันเชียร์ลีดดิ้งเนี่ยคือการใช้ทีมเวิร์คให้เป็นประโยชน์มากที่สุดทีมเวิร์คของแต่ละตำแหน่งเนี่ยมีการทำหน้าที่ที่สอดคล้องกันแล้วก็ดึงประสิทธิภาพประสิทธิผลให้ออกมามากที่สุดแล้วก็ทำแต้มมากที่สุดผมว่าอันเนี้ยเป็นสิ่งสำคัญที่สุดของโค้ชว่าจะเลือกใช้เขาอย่างไรมากกว่าครับผมก็คืออย่างฐานเนี่ยเป็นเรื่องปกติต้องค่อนข้างที่จะบึกบึนนิดหน่อยนะครับเพราะว่าน้ำหนักทั้งหมดเนี่ยจะถูกกดลงที่ตัวเขาเพราะนั้นเขาจะต้องเรียนรู้ทักษะในเรื่องของการใช้เวทเทรนนิ่งให้เป็นประโยชน์นั่นคือต้องสร้างกล้ามเนื้อส่วนต่างๆให้เกิดขึ้นเพื่อรองรับประกอบกับทักษะการส่งตัวของผู้หญิงขึ้นไปส่วนฐาน2เป็นตัวหนึ่งที่ใช้มือให้เป็นประโยชน์ก็คือเหนียวหลังเหมือนสไปเดอร์แมนจับกอดยอดส่งมายังไงจะผิดจะเบี้ยวจะอะไรกอดจับได้หมดทุกอย่างนะครับแล้วก็ต้องใช้ส่วนต่างๆของร่างกายเนี่ยเป็นตัวหนึ่งในการเหนียวหลังให้ยอดที่อยู่บนสุดเนี่ยอยู่กับเราตัวที่อยู่บนสุดเป็นตัวหนึ่งที่แสดงคุณค่าของความยากเช่นขึ้นไปตรงๆเนี่ยมันง่ายไปก็บิดซะ2รอบขึ้นไปโยนหมุนติ้วๆๆขึ้นไปอย่างเงี้ยก็จะได้คะแนนที่เรียกเพราะฉะนั้นยอดเนี่ยฝากชีวิตไว้กับฐานจะโยนอะไรก็แล้วแต่เนี่ยจะต้องตกโดนฐานถ้าเจ็บฐานยังไงก็ต้องรับให้ตกโดนตัวไว้ก่อนเพราะฉะนั้นนี่คือความเชื่อใจซึ่งกันและกันเพราะฉะนั้นตัวยอดเนี่ยจึงเป็นตัวทําแต้มแล้วก็ที่สำคัญคือต้องค่อนข้างจะมีน้ำหนักเบาอีกอันนึงที่ขาดไม่ได้เขาเรียกว่าฐานเทคนิคก็คือเป็นตัวส่งตัวยอดขึ้นไป4ตำแหน่งใหญ่ๆในการทำงานร่วมกันนะครับก็จะทำให้พวกเขาเนี่ยทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพต้องบอกเลยว่ากีฬาชนิดนี้เกิดขึ้นมาประมาณ100กว่าปีท่าต่างๆเนี่ยมันจะซ้ำๆกันแต่ที่มันไม่เหมือนกันเนี่ยคือ transition การต่อจากท่านี้ไปอีกท่านึงเนี่ยระหว่างกลางเนี่ยอันนี้จะเปลี่ยนอยู่ตลอดจะทำยังไงที่กรรมการคาดไม่ถึงแล้วก็รู้สึกว่ามันมีระดับความยากเกิดขึ้นกับเขาเร็วฉับไวดูแล้วแบบว่าแปลกตาพอตอนนี้เราโตจนถึงจุดหนึ่งเป็นถึงแชมป์โลกเพราะนั้นเราก็ต้องคิดอะไรที่มันเหนือกว่าชาวบ้านเขาคิดที่มันเป็นตัวของตัวเองมากกว่านั่นหมายถึงว่าก็ต้องทำไปเรื่อยๆนั่นเองครับผมถ้าจะพูดถึงในเสน่ห์ของกีฬาเชียร์ลีดดิ้งเนี่ยที่สัมผัสเขามาประมาณ16ปีเนี่ยทำไมยังไม่ไปทำมาหากินอย่างอื่นครับก็พูดได้เลยว่าความสนุกและความเล้าใจของเขาเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญมากความสนุกและความเล้าใจของเขาเนี่ยประกอบด้วยองค์ประกอบหลายๆอย่างนะครับผมอย่างผู้ชายเนี่ยจะชอบยิมนาสติกมากเรารู้สึกว่าถ้าเราตีลังกาได้เนี่ยโอ้โหเราจะรู้สึกเท่แล้วก็ในเรื่องของยกผู้หญิงเนี่ย
โอ้โหความเป็นเจ้าท่านแม่นความเป็นผู้ชายถ้าเกิดเราแบกของอะไรอย่างด้วยมือเดียวเนี่ยเราก็รู้สึกว่าโอ้โหมันเท่มันรู้สึกเหนือกว่าชาวบ้านเขานั่นเองส่วนผู้หญิงเนี่ยชอบเฉิดฉายไฉไลถ้าฉันได้อยู่บนฟากฟ้าลอยเป็นวิหกหรือเป็นอะไรที่คนอื่นทำไม่ได้หรือมีการต่อตัวเขาอยู่ข้างบนแล้วเนี่ยโดนถ่ายรูปจับภาพเยอะแล้วก็ประกอบกับการเต้นนะทุกๆองค์ประกอบเนี่ยเมื่อมารวมกันแล้วเนี่ยมันเลยทำให้กีฬาชนิดนี้เป็นกีฬาที่ค่อนข้างจะน่าดูเพราะนั้นกีฬาชนิดนี้จึงมีมนต์เสน่ห์กีฬาเชียร์ลีดดิ้งเนี่ยให้อะไรกับเราบ้างโอเคคุณมีความแข็งแรงของร่างกายคุณมีทักษะจะเล่นกีฬาเชียร์ลีดดิ้งเนี่ยที่เหนือกว่ากีฬาอื่นเนี่ยที่แตกต่างจากเขาก็คือสปิริตแต่กีฬาเชียร์ลีดดิ้งเนี่ยอย่างน้อยคุณต้องมี16คน16ชีวิตที่ทำงานร่วมกันรู้จักไว้เนื้อเชื่อใจซึ่งกันและกันเช่นเวลาคุณโยนลอยตัวกับอากาศโอเคถ้าหมั่นไส้ขึ้นมาไม่อยากจะรับมีตายกับตายอย่างเดียวอย่างเงี้ยแต่ทุกอย่างมันถูกทำซ้อมแบบซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนร่างกายเนี่ยมันจำได้ว่าอ๋อท่านี้ต้องทำยังไงถึงสมองคุณจะไม่คิดแต่ร่างกายมันคิดให้คุณแล้วเพราะนั้นกีฬาชนิดเนี่ยเป็นกีฬาที่แห่งความไว้เนื้อเชื่อใจถ้าประเทศไทยทุกคนเล่นกีฬาชนิดนี้หมดมันไว้เนื้อเชื่อใจซึ่งกันและกันผมก็คงไม่ต้องพูดหรอกครับว่ามันควรจะสงบสุขมากกว่านี้เพราะนั้นผมเชื่อว่ากีฬาชนิดนี้มันจึงเป็นต้นตอของการเรียนรู้ความสามัคคีให้กับเยาวชนไทยเรามีนักกีฬาที่ตั้งแต่อนุบาลประถมมัธยมอุดมศึกษาจนถึงประชาชนทั่วไปทุกคนได้เรียนรู้กับความไว้เนื้อเชื่อใจซึ่งกันและกันแต่คนเป็นโค้ชก็ต้องสอนจรรยาบรรณว่าควรที่จะรู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยไม่ใช่ว่าสักแต่พูดรู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยแต่รับหลังก็ยังแทงหลังกันอยู่อย่างนี้ก็ไม่ไหวเพราะนั้นก็ต้องใส่เข้าไปแล้วมันก็จะเป็นกีฬาหนึ่งที่ช่วยให้เยาวชนไทยของเราเนี่ยแข็งแรงมากขึ้นแล้วก็สร้างชาติได้ครับผมสิ่งสำคัญที่สุดก็คือว่าหลังจากที่รุ่นพี่คนหนึ่งที่สอนเรามาตั้งแต่ครั้งเก่าก่อนเนี่ยปรากฏว่าเขาต้องเรียนจบพอดีเขาก็เลยตั้งคำถามว่าเอ๊ะชมรมจะมีใครอยู่เปล่าเผอิญตอนนั้นก็คุยกับเพื่อนกันเอาไงดีเพื่อนก็บอกว่าไม่อยากให้มันหายปี2002เราก็เลยทำทีมแรกในฝีมือของเราพอทำเสร็จปั๊บสนามแรกตกรอบเลยแต่การตกรอบนั้นมันทำให้เราเห็นอะไรบางอย่างในหลายๆอย่างผมกลับมาดูวิดีโอแชมป์เป็นร้อยๆกว่าครั้งดูซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกดูเมืองนอกดูแล้วดูอีกดูจนเป็นพันๆรอบอยู่ๆสมองมันก็เหมือนตกผลึกวิธีการทำแชมป์มันแทบจะเขียนออกมาวิธีการทำเชียร์ลีดดิ้งให้ประสบความสำเร็จเป็นยังไงมันทำอย่างนี้พอมาอีกปีเราก็ได้แชมป์มันแปลกตรงที่แบบว่าพอคนเป็นแชมป์แล้วเนี่ยมันรู้วิธีการว่าจะทำยังไงให้มันชนะที่ทำทุกๆวันเนี่ยก็คือจะทำยังไงให้เขาได้แชมป์ให้ประสบความสำเร็จอ่ะเดี๋ยวจะไปแข่งชิงแชมป์เอเชียรู้แล้วว่าข้อมูลมาแล้วอินฟอร์เมชันสำคัญเสิร์ชดูโลกมันเป็นยังไงบ้างทีมที่จะไปแข่งมีอะไรบ้างตื้อตื้อครีเอทท่าต้องให้โอเวอร์มากกว่าเขาหน่อยนึงแล้วก็ฝึกมันตั้งหน้าตั้งตาฝึกทำซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกแค่นั้นเองถ้าโชคดีมันทันกับเวลาไม่ต้องมีปัญหาเสือนอนกินคุณได้แชมป์แน่แต่ถ้าโชคร้ายไปแจ็คพอตเกิดมีการผิดพลาดก็เป็นเรื่องปกติของการแข่งกีฬาชนิดนี้ก็ต้องรู้แพ้รู้ชนะรู้พ่ายเพราะนั้นโค้ชก็ต้องมีหน้าที่ในการฝึกฝนแล้วก็สอนในสิ่งที่ดีนั่นเองครับผมถ้าถามว่าทำไมถึงหลงไหลกับกีฬาชนิดนี้ก็ต้องบอกเลยว่าปกติเนี่ยเรียนจบภาพยนตร์และวิดิทัศน์จบปริญญาโทนิเทศศาสตร์องค์รวมของมหาวิทยาลัยรังสิตแต่สิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้เนื่องจากตัวเองเนี่ยเป็นคนทำอะไรแล้วเป็นคนทำสุดโต่งถ้าฉันยังไม่ได้แชมป์โลกฉันก็ไม่หยุดถ้าฉันยังไม่สามารถที่จะทำอะไรก็ได้เนี่ยถึงจุดหนึ่งที่เรารู้สึกว่ามันใช่มันโอเค
เราไม่มีทางหยุดที่จะฝันแล้วก้าวมันไปสู่ตรงนั้นมันไม่จำเป็นว่าเราจะจบอะไรมาหรือจะเรียนอะไรมาน้องๆสามารถฝันแล้วก็เดินต่อไปให้ประสบความสำเร็จได้มันก็อยู่ที่ตัวเราแล้วเราประสบความสำเร็จหรือโอเคถ้าเราเดินกลับไปทำหนังณเวลานี้มันอาจจะไม่ประสบความสำเร็จแต่ถ้าอยู่วงการนี้ฉันคือเจ้าพ่อเป็นก็อดฟาเธอร์ของวงการลีดเมืองไทยเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญที่สุดคือฉันทำถึงที่สุดแล้วก็ถ้าจะถามว่าวันนี้ประสบความสำเร็จเนี่ยองค์ประกอบใหญ่ๆเนี่ยคงต้องพูดตรงๆเลยว่ามาจากมหาวิทยาลัยรังสิตแทบจะถือได้ว่ายอมลงทุนให้กับวงการเชียร์ลีดดิ้งไทยเลยทำไมถึงกล้าขนาดนั้นต้องสโลแกนแหละครับก็คือพยายามทำตอบแทนสิ่งดีๆให้กับสังคมไอ้สังคมที่เขากำลังมองอยู่เนี่ยสังคมธรรมาธิปไตยเนี่ยคือมันมองมากกว่าการที่คุณจบก็คุณเก่งไงแต่คุณเป็นคนดีหรือเปล่าหมาวิทยาลัยศิษย์พยายามผลักดันกีฬาชนิดนี้ปลูกฝังให้กับเยาวชนเห็นอะไรบางอย่างเช่นการรักกันในหมู่ของทีมการแสดงสปิริตการทำงานร่วมกันในหลายๆอย่างของกีฬาชนิดนี้เป็นกีฬาเดียวที่ผู้หญิงผู้ชายตุ๊ดเกย์เล่นได้หมดไม่แบ่งเพศแบ่งวัยอันเดียวที่คุณต้องทำคือทำยังไงให้ทีมเวิร์คของคุณมากที่สุดวันนี้คุณชนะหรือไม่ชนะเนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับแชมป์หรือไม่แชมป์นะครับแต่ถ้าเกิดรูทีนนั้นๆของคุณเนี่ยประสบความสำเร็จคือคุณต่อตัวไม่ตกทำได้เหมือนที่ซ้อมแล้วก็เอนเตอร์เทนคนดูได้คุณประสบความสำเร็จแล้วคุณแชมป์แล้วหากจะถามว่าปัจจัยสำคัญที่จะทำให้กีฬาชนิดนี้เป็นที่นิยมหรือเป็นที่สนใจเนี่ยก็คือตัวรูปลักษณะของเขาปัจจุบันมี60กว่าประเทศเล่นกีฬาชนิดนี้มันเป็นกีฬาที่อยู่ตรงไหนทุกคนก็ต้องวิ่งมาดูมันเป็นกีฬาที่มีเสน่ห์มันมีองค์ประกอบหลายๆอย่างอย่างเรื่องผู้หญิงแต่งกายเงี้ยหลายคนก็บอกโอ๊ยทำไมต้องนุ่งสั้นผมบอกตรงเลยพี่ใส่เกงยีนไปโยนดิดูดิมันจะแหกขาได้ไหมไม่ตกมาตายรับไม่ได้ลื่นขึ้นมาแล้วจะเป็นยังไงทำไมต้องนุ่งเปิดสะโพกคุณเอามือไปจับผ้าแล้วลองมันลื่นขึ้นมาแล้วตกมาหัวแตกกับเนื้อจับเนื้อเนี่ยความเหนียวของมือความอะไรเงี้ยด้วยสิ่งต่างๆที่มันเป็นเชียร์ลีดดิ้งเองเนี่ยองค์ประกอบของเขาเองเนี่ยจึงทำให้กีฬาชนิดนี้ค่อนข้างจะไปไววัยรุ่นมันโดนใจมารู้สึกแบบว่าเอ็กซ์ตรีมบ้างรู้สึกว่าคนเฒ่าคนแก่ที่ดูก็รู้สึกว่าไอ้พวกนี้มันเหนือมนุษย์มันเป็นอะไรที่แบบว่าต้องทำงานร่วมกันในหลายๆอย่างมันจึงพัฒนาได้ไวและไปได้ไวแล้วก็ดังทั่วโลกในขณะนี้นั่นเองน้องๆคนใดเนี่ยนั่งดูทีวีอยู่เนี่ยมีความคิดอยากจะเป็นเชียร์ลีดดิ้งเนี่ยอยากรู้ว่าเขาต้องมีความพร้อมอะไรบ้างถ้าจะเป็นเด็กทุนของนักกีฬาเชียร์ลีดดิ้งมหาวิทยาลัยศิษย์หรือการคัดตัวเข้าเนี่ยก็คือสิ่งแรกที่เราจะดูก็คือว่า1คุณมีความกล้าแสดงออกหรือเปล่าอันที่2มีทักษะในด้านยิมนาสติกหรือเปล่าทักษะยิมนาสติกก็คือความยืดหยุ่นต่างๆนะครับอันที่3นะครับคือความแข็งแรงของร่างกายนะครับผมถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของน้ำหนักด้วยนะครับถ้าน้ำหนักเบาก็ได้เปรียบหน่อยนึงส่วนผู้ชายก็คือในเรื่องของความแข็งแรงของร่างกายตัวใหญ่ก็ได้เปรียบแล้วก็เมื่อ3เรื่องมาประจบแล้วเนี่ยจะแยกเป็นสกิลสกิลอันแรกก็คือการตีลังกาอันที่2เนี่ยคือการโยนตัวอันที่3คือแดนซ์การขยับร่างกายถูกที่ถูกเวลาถูกจังหวะอันที่4ก็คือการจัมป์ครับการกระโดดท่าต่างๆอันที่5ก็คือพีระมิดก็คือการต่อตัวกลุ่มใหญ่อันที่6สตันนะครับผมคือการต่อตัวกลุ่มเล็กๆอันสุดท้ายก็คือการเคลื่อนไหวมือต่างๆเมื่อเรานำองค์ประกอบทั้งหมดต่างๆมารวมกันแล้วเนี่ยก็เป็นกีฬาเชียร์ลีดดิ้งเมื่อเขาฝึกจนถึงจุดหนึ่งแล้วเนี่ยความชำนาญทั้งหมดเนี่ยก็จะเกิดขึ้นความเคยชินที่เขาทำอยู่มันไม่ได้ทำรอบสองรอบหรือร้อยสองร้อยแต่มันทำเป็นพันๆครั้งกว่าจะทำได้แต่ระยะเวลาในการฝึกเนี่ยก็อยู่ที่แต่ละคนว่าจะมีความไวขนาดไหนท่ามันก็จะยากขึ้นเรื่อยยากขึ้นเรื่อยยากขึ้นเรื่อยโดยที่ไม่เกิดอันตรายเกิดขึ้นเพราะนั้นตั้งแต่วันแรกจนถึงวันสุดท้ายที่น้องเขาฝึกมันก็ต้องเรียนรู้ในทักษะแล้วก็ในเรื่องของความเป็นชมรมการใช้ชีวิตร่วมกันต่างๆถึงประสบความสำเร็จได้นั่นเองครับผมจะประสบความสำเร็จกับกีฬาชนิดนี้ยังไงเนี่ยสำหรับตัวนักกีฬาเองหรือใครที่อยากจะก้าวเข้ามาเนี่ยก็สิ่งแรกต้องบอกเลยว่าคุณต้องมีความมุ่งมั่นและรัก
ที่จะเชียร์ความประสบความสำเร็จของคำว่าเชียร์ลีดเดอร์มันไม่ได้เกี่ยวกับการเป็นแชมป์โลกนะครับแต่มันคือความสุขที่ได้เชียร์มันประสบความสำเร็จตั้งแต่ความคิดของคุณที่เป็นอย่างนั้นแล้วก็อยากจะฝากไปถึงน้องๆที่ชมรายการอยู่ทางบ้านนะครับก็อยากให้น้องๆทำอะไรก็แล้วแต่นี่ก็คือขอให้มีความคิดแล้วก็คิดให้เยอะนะครับแล้ววันหนึ่งเนี่ยน้องๆก็จะโดนเชิญมาเป็นแบบพี่เนี่ยมาอยู่หน้ากล้องแล้วก็ได้เล่าประสบการณ์ดีๆที่ตัวเองได้ไปค้นพบหรือเจอมาบอกอีกหลายๆคนในสิ่งที่ทำแต่ที่สำคัญที่สุดคือทำวันนี้ของเราเนี่ยให้ดีที่สุดแล้วก็วันข้างหน้าเนี่ยมันจะเป็นอดีตที่ค่อนข้างจะดีแล้วเมื่อมันย้อนกลับไปเนี่ยเราจะไม่ต้องเสียใจในสิ่งนั้นแล้วก็ถึงอดีตจะผิดพลาดหรือจะไม่ดีอะไรยังไงก็แล้วแต่เนี่ยเราเชื่อว่าทุกคนมีศักยภาพวันนี้เราทำสิ่งของเราเนี่ยให้ดีที่สุดแล้วเดี๋ยววันนึงเราอาจจะได้มานั่งตรงเนี้ยแล้วก็บอกสิ่งดีๆให้กับทุกคนครับผมGenesis, let's break it down. Genesis, let's break it down.